น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่ได้ยืนหยัดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาทุกเวทีครับทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดในต่างประเทศและที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์บลูสกายและโทรทัศน์ในเครือข่ายทุกช่องผมขอกราบคารวะด้วยความเคารพครับพี่น้องครับขออนุญาตกราบเรียนรายงานไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้พวกเรามวลมหาประชาชนได้เดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อไปอธิบายกับพี่น้องข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมว่าสิ่งที่มวลมหาประชาชนได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ในคราวนี้นั้นเราตั้งใจจริงๆที่จะต่อสู้จนกว่าเราจะได้ชัยชนะเพื่อให้สามารถปฏิรูปประเทศไทยเปลี่ยนประเทศให้เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขผมก็ได้ไปกับพี่น้องจำนวนมากนะครับวันนี้แล้วก็ต้องกราบขอบคุณพี่น้องข้าราชการกระทรวงยุติธรรมท่านให้โอกาสพวกเราได้พูดจาปราศัยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการต่อสู้แนวทางในการต่อสู้และที่สำคัญก็คือว่าเป้าหมายที่เราได้กำหนดเอาไว้ในการต่อสู้ครั้งนี้ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าท่านปลัดกระทรวงท่านรองปลัดกระทรวงผู้บริหารกระทรวงทั้งหลายท่านใจกว้างเปิดประตูต้อนรับพวกเราแล้วก็ให้โอกาสผมได้นำแกนนำเข้าไปนั่งสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเรื่องบ้านเรื่องเมืองผมก็ได้อธิบายท่านปลัดกระทรวงและผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นนักกฎหมายมีความรู้มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเป็นพิเศษย่อมเห็นแล้วว่ากลุ่มของคุณดอกงิ้วเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลอีกแล้วเพราะไม่มีความชอบธรรมในทางกฎหมายเหลืออยู่อีกเลยนอกจากไม่ชอบธรรมทางกฎหมายแล้วก็ไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองด้วยเพราะประชาชนไม่ยอมรับให้เขาทำหน้าที่บริหารราชการบ้านเมืองอีกต่อไปผมก็ได้ยกตัวอย่างการกระทำที่ไม่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่เคารพบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญการปฏิเสธไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็เรียกว่าได้ชี้แจงครบอ่ะครับเหมือนที่ได้กราบเรียนมากับพี่น้องประชาชนตลอดเวลา5เดือนเศษที่ผ่านมานี้ซึ่งผมก็ไม่ต้องนำรายละเอียดมาเล่าเพิ่มเติมแต่เรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าวันนี้ผมได้เล่าให้ข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมฟังหมดทุกเรื่องทุกประเด็น
และผมก็ได้เล่าให้พี่น้องข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมได้ทราบว่าเมื่อวันที่5เมษายนเราได้มีการประชุมตัวแทนเครือข่ายกปปส.ทั้งประเทศและต่างประเทศจำนวน 1,800 กว่าเครือข่ายแล้วเราก็ได้มีมติเป็นการชัดเจนว่าเราจะเตรียมตัวเพื่อจะแสดงพลังออกมาต่อสู้ร่วมกันครั้งใหญ่โดยได้กำหนดเอาไว้ว่าอาจจะเป็นช่วงที่ปปช.ชี้มูลความผิดของนางดอกงิ้วเรื่องที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ไม่จัดการกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวซึ่งทำให้ประเทศเสียหายหลายแสนล้านหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการกระทำของนางดอกยิ้วที่ไปข่มเหงข้าราชการที่ดีอย่างคุณทวินเปลี่ยนสีเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและคุณดอกยิ้วจะต้องพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมก็ได้เรียนกับพี่น้องแค่การกระทรวงยุติธรรมชัดเจนครับว่าอันที่จริงเราไม่จำเป็นต้องรอปปช.เราไม่จำเป็นต้องรอศาลรัฐธรรมนูญเพราะเรารู้เราประจักษ์กันโดยทั่วไปทั้งประเทศแล้วว่าคณะของนางดอกงิ้วเนี่ยในขณะที่บริหารประเทศนั้นได้กระทำการที่เป็นความผิดใหญ่โตคือการไม่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญการไม่เคารพบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเรื่องศาลเรื่ององค์กรอิสระที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติให้ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลนางดอกงิ้วทำตัวอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าผลการจะตรวจสอบอย่างไรไม่ฟังทั้งนั้นเราก็บอกว่ากรณีอย่างนี้เมื่อรวมกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมีให้เห็นชัดเจนประชาชนชาวไทยก็สมควรตัดสินใจขับไล่รัฐบาลทรราชนี้ได้แล้วและเราก็ได้ออกมาแสดงพลังขับไล่หลายครั้งแล้วไล่จนกระทั่งว่านางดอกงิ้วตกใจไม่มีทางออกตาลีตาเหลือกยุบสภาผู้แทนราษฎรจึงทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายต้องพ้นจากตำแหน่งไปหมดทุกคนโดยเฉพาะบรรดาลูกสมุนบริวารของเครือข่ายระบอบทักษิณก็ไม่สามารถจะใช้อำนาจอธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวกับการนิติบัญญัติ
ได้อีกต่อไปนั่นก็เป็นการประหยัดแรงของมวลมหาประชาชนไปครึ่งหนึ่งแล้วหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วเหลือแต่นางดอกงิ้วและสมุนบริวารในแก๊งไม่ยอมไปอ้างกฎหมายลูกเดียวอ้างอยู่นั่นแล้วว่าต้องอยู่รักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่แล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งก็ยังคิดเห็นว่าเขายังมีหน้าที่ที่จะต้องทำตามกฎหมายเพราะแกอ้างกฎหมายแล้วคราวนี้เพราะเป็นเรื่องที่แกได้ประโยชน์ส่วนที่แกเสียประโยชน์นี่แกไม่ยอมรับตรงนี้แกคิดว่าการอ้างกฎหมายนี่ทำให้แกได้ประโยชน์แกจึงกอดกฎหมายกอดเก้าอี้แล้วอ้างว่าจะตายคาสนามประชาธิปไตยผมก็กราบเรียนกับพี่น้องแค่การว่าพฤติกรรมที่นางดอกกิ้วและคณะแสดงออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติต่อมวลมหาประชาชนที่ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ตามสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญได้รับรองเอาไว้คือมาต่อต้านรัฐบาลทรราชโดยวิธีการที่สันติสงบปราศจากอาวุธไม่ใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะต้องให้การคุ้มครองด้วยซ้ำไปแต่ว่านางดอกงิ้วและคณะนอกจากไม่คุ้มครองแล้วยังส่งสมุนบริวารมาทำร้ายประชาชนผมก็เรียนให้เขาฟังหมดนะครับว่าทำร้ายพวกเราไปกี่ครั้งพวกเราเสียชีวิตไปตั้ง20คนบาดเจ็บตั้ง700กว่าคนผู้หญิงก็เสียชีวิตไป2คนเด็กก็เสียชีวิตไป4คนผมก็ถามพี่น้องข้าราชการทั้งหลายว่าไอ้พฤติกรรมอย่างนี้มันสมแล้วหรือที่เขาจะมาอ้างตัวว่ายังต้องทำหน้าที่เป็นรัฐบาลอยู่เพราะเขาได้แสดงพฤติกรรมเยี่ยงโจรออกมาชัดเจนครั้งแล้วครั้งเล่าจนคนบาดเจ็บจนคนล้มตายเพราะฉะนั้นที่มวลมหาประชาชนออกมาขับไล่เนี่ยจึงมีความชอบธรรมด้วยเหตุด้วยผลชัดเจนแต่ที่เราต้องรอให้ปปช.ชี้มูลความผิดรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพฤติกรรมการกระทำที่ขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เพื่อให้มีหลักฐานชัดเจนยิ่งขึ้นให้มันได้ประจักษ์กันในสายตาคนทั้งประเทศว่าในสองกรณีนี้องค์กรอิสระอย่างปปช.ได้ให้โอกาสเขาต่อสู้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเต็มที่แล้วจะระบุพยานกี่คนอย่างไรปปช.เขาก็รับให้นำไป
ป็นคู่ข้อต่อสู้เหมือนกับที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ให้โอกาสเขาต่อสู้ผมก็ถามพี่น้องข้าราชการว่าทั้งสองกรณีนี้ถ้าปปช.ชี้ว่านางดอกงิ้วทำผิดจริงเรื่องที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่กรณีการทุจริตโครงการจำนำข้าวปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบกรณีข่มเหงรังแกข้าราชการเพื่อผลประโยชน์ของญาติตัวเองอย่างกรณีที่ย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีพี่น้องข้าราชการกระทรวงยุติธรรมคิดอย่างไรพี่น้องครับข้าราชการกระทรวงยุติธรรมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เห็นด้วยกับพวกเรามวลมหาประชาชนและเข้าใจว่าเพราะเหตุนี้เราจึงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้พี่น้องข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเราจำเป็นแล้วที่จะต้องรีบปฏิรูปประเทศไทยโดยทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำอย่างนี้ขึ้นอีกในอนาคตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศนี้จะเป็นไปโดยมาตรฐานสากลที่เขาทำกันทั้งโลกไม่มีพรรคการเมืองของนายทุนที่นายทุนมาบงการทุกชีวิตในพรรคการเมืองเพราะเป็นเจ้าของเงินซึ่งมันไม่เป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ในพรรคแล้วและต้องไม่มีช่องทางให้คนชั่วคนเลวใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเลือกตั้งใช้ช่องโหว่ของระบบการเลือกตั้งพาตัวเองเข้ามาสู่การมีอำนาจในบ้านเมืองอีกต่อไปนี่ข้าราชการเขาเห็นด้วยกับเราผมก็ได้เรียนกับพี่น้องข้าราชการเหล่านั้นครับว่าที่ตั้งใจเดินทางมาถึงที่ทำงานของเขาเนี่ยเพราะคงมีข้าราชการอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่เคยรับฟังจากปากเรามาก่อนว่าเราต่อสู้ด้วยเหตุด้วยผลอะไรและเราหวังจะให้เกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยที่รักของเราผมได้เรียนกับพี่น้องข้าราชการกระทรวงยุติธรรมว่าการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนจะถือว่าประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อเราได้เอานางดอกงิ้วและคณะออกไปจากการยึดครองอำนาจการเมืองในประเทศไทยแล้วจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนขึ้นดำเนินการให้มีสภานิติบัญญัติของประชาชนขึ้นและผมได้เรียนย้ำต่อพี่น้องข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมว่าเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจมาเป็นของเราเพราะพวกเราทุกคนไม่อยากได้ใครดีในตำแหน่งแห่งหนอะไรทั้งสิ้นในรัฐบาลของประชาชนที่เราตั้งขึ้นจะไม่มีพวกเราเป็นนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีเลยแม้แต่คนเดียวผมได้เรียนย้ำกับพี่น้องข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมว่าพี่น้องข้าราชการเหล่านั้นเคยร่วมทำงานกับผมมาเมื่อตอนที่ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยเห็นว่าผมเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินและผมได้บอกย้ำว่าผมลุกขึ้นต่อสู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนคราวนี้ผมสู้นอกระบบรัฐสภาผมลาออกจากส.ส.ผมลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์และผมไม่กลับไปพรรคประชาธิปัตย์อีกแล้วและผมจะไม่เป็นนักการเมืองอีกแล้วผมขอให้เขาจำสิ่งที่ผมพูดกับเขาไว้และให้ช่วยเป็นพยานว่าผมได้ไปพูดอย่างนี้กับพวกเขาถึงกระทรวงยุติธรรมและผมได้กราบเรียนกับพี่น้องข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเหมือนที่ได้ไปพูดกับพี่น้องข้าราชการกระทรวงอื่นว่าการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนจะได้รับความสำเร็จจะทำให้ชาติบ้านเมืองดีขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องข้าราชการทั้งข้าราชการพลเรือนตำรวจและทหารเพราะฉะนั้นการที่ผมและมวลมหาประชาชนไปกระทรวงยุติธรรมในวันนี้ก็เพื่อบอกให้พี่น้องข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัดสินใจว่าจะออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนหรือไม่เมื่อวันเวลาที่ต้องตัดสินใจมาถึงผมได้อธิบายท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมว่าสิ่งที่เราต่อสู้มาทั้งหมดนี้และจะดำเนินการต่อไปนี้อยู่ในกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นไม่คิดฝ่าฝืนกฎหมายรัฐธรรมนูญผมได้ชี้ให้ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมและพี่น้องข้าราชการได้สังเกตได้พิจารณาสมมุติว่าถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาชัดเจนว่านางดอกงิ้วกระทำความผิดกระทำการที่ขัดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต้องหมดสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นผมได้บอกท่านปลัดกระทรวงและพี่น้องข้าราชการกระทรวงยุติธรรมว่าเขาได้ออกมาแสดงท่าทีชัดเจนทุกวันว่าเขาจะไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยตะแบงออกไปว่าเมื่อเขายุบสภานั้นเขาพ้นตำแหน่งนายกไปแล้วขณะนี้รักษาการเพื่อรอนายกคนใหม่จะมาปลดเขาอีกไม่ได้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอย่างนั้นแสดงว่าศาลทำผิดนี่เขาพูดมาทุกวันทุกวันทุกวันจนคนไข้เขวเขาให้สมุนบริวารของเขาออกมาประกาศแล้ว
ว่าวันใดที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องนี้พวกเขาจะออกมาเพื่อแสดงกำลังกดดันศาลรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องนางดอกงิ้วผมก็บอกกับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมและพี่น้องข้าราชการว่าพวกเรามวลมหาประชาชนก็จะออกมาเหมือนกันเพื่อปกป้องบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อรักษากฎหมายบ้านเมืองผมยังได้อธิบายต่อไปว่าเมื่อวันที่5เมษายนผมได้ประกาศเลยในนามของแกนนำกปปส.ทั่วประเทศว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าให้เขาต้องพ้นหน้าที่ไปแล้วแล้วเขาไม่ยอมไปประชาชนนี่แหละจะกระชากลากถูเขาลงมาจากอำนาจไม่ใช่ไปแย่งชิงอำนาจเขาเราไม่ได้ทำผิดรัฐธรรมนูญเพราะถ้าศาลตัดสินว่ามันไม่มีสิทธิ์อยู่ในอำนาจอำนาจอธิปไตยนั้นต้องคืนกลับมาอยู่ในมือของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา3นี่อำนาจของเราไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปปล้นอำนาจมันมาไม่ได้อยู่ดีๆว่าเราไปชิงอำนาจมานี่มันอำนาจของประชาชนเคยให้มันใช้แล้วมันหมดสิทธิ์ใช้ก็ต้องคืนมาสู่เจ้าของเดิมมันก็เท่านั้นเองผมก็เลยบอกว่าเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นสูญญากาศทางอำนาจคนที่เรามอบอำนาจให้ไปมันใช้ไม่ได้แล้วเปรียบเสมือนว่ามันตายไปแล้วอำนาจนี้ก็ต้องคืนกลับสู่มือของเจ้าของที่แท้จริงคือปวงชนชาวไทยและนั่นคือความหมายที่ผมบอกว่าเราต้องประกาศความเป็นรัฐาธิปัตย์คือความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอันนั้นแล้วเราก็จะได้ดำเนินการเพื่อทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองฝ่ายไหนทั้งสิ้นผมชี้แจงด้วยว่าที่ไม่ต้องการให้นักการเมืองพรรคการเมืองมาเกี่ยวข้องเพราะเมื่อไรให้พรรคการเมืองนักการเมืองมาเกี่ยวข้องมาเขียนกติกามาเขียนกฎหมายบ้านเมืองใหม่วุ่นวายและไม่มีวันที่จะปฏิรูปประเทศได้สำเร็จเพราะมันห่วงว่าจะกระทบผลประโยชน์ทางการเมืองของพวกมันผมยังยกตัวอย่างเลยครับเหมือนจะให้นักมวยมาเขียนกติกากันเองมันคงเละเทะแน่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็คิดเอาเปรียบคนอื่นพยายามจะเขียนกติกาให้เป็นประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดคนที่ไม่มีความสันทัดชัดเจนเรื่องจะใช้เข่าใช้ศอกมันก็เขียนกติกาใหม่ว่าต่อไปนี้มวยไทยห้ามใช้เข่าห้ามใช้ศอกเ
คนที่มันชอบกัดคนมันคงเขียนกติกามวยไทยใหม่ว่าต่อไปนี้กัดหูกันก็ได้เพราะฉะนั้นเละแน่ๆไม่ได้มาตรฐานผมก็ยกตัวอย่างให้เขาฟังอย่างนี้แหละครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมได้บอกกับผมว่าเขาได้ตระดับตรับฟังได้ติดตามการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนและยิ่งวันนี้เราได้ไปบอกกล่าวเล่าให้เขาฟังด้วยตัวเองเขาเข้าใจการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนและเขาจะตัดสินใจเมื่อวันเวลาสำคัญมาถึงผมขอพี่น้องช่วยปรบมือให้พี่น้องแค่การกระทรวงยุติธรรมด้วยครับบรรยากาศในการพูดคุยปรึกษาหารือกันที่กระทรวงยุติธรรมวันนี้สวยสดงดงามมากเพราะเป็นบรรยากาศที่คนดีๆนั่งคุยกันไม่มีไอ้ทาริศเพ่งดิดมานั่งอยู่ด้วยที่ต้องพูดถึงทาริศเพ่งดิดเพราะว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและทาริศเพ็งดิตได้แสดงพฤติกรรมเละเทะเลอะเทอะจนขายหน้าขายตากระทรวงยุติธรรมข้าราชการกระทรวงยุติธรรมไม่ได้พูดจาอะไรกับผมแต่ได้แสดงสีหน้าท่าทางที่ผมอ่านได้ว่าเขารังเกียจรังชังไอ้ทาริศเพ่งเด็ดเหลือเกินแล้วมีบางท่านได้บอกกับพวกเรากลางที่ประชุมเลยว่าเขาไม่ร่วมสังฆกรรมกับทาริศเพ่งเด็ดมานานแล้วขอบคุณครับแต่พี่น้องที่เคารพครับไอ้ที่คบอยู่กับทาริศเพ็งดิษก็คือคนของพรรคเพื่อไทยวิ่งโร่ไปหาทาริศเพ็งดิษแล้วแจ้งความให้ดำเนินคดีกับกำนันสุเทพบอกว่าที่กำนันสุเทพประกาศว่าจะเป็นรัฐาธิปัตย์นั่นเป็นกบฏต่อแผ่นดินให้ทาริศเพ็งดิษดำเนินคดีกับผมและทางทาริศเพ็งดิษก็กระดีกระดาขึ้นมาว่าทำนองว่าจะทำเป็นคดีพิเศษอีกคดีหนึ่งผมต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับว่าอย่าเป็นห่วงเป็นกังวลกับผมเลยมันจะตั้งข้อหาผมอีกกี่คดีก็ไม่น่ากลัวอะไรเพราะก่อนหน้านี้มันก็ออกหมายจับผมในข้อหากบฏต่อแผ่นดินอยู่แล้วมันจะตั้งข้อหากบฏต่อแผ่นดินอีกกี่ครั้งกี่หนมันก็คือกันครับเท่าเดิมแล้วผมประกาศกับพี่น้องประชาชนเลยครับว่าทุกข้อหาที่มันตั้งขึ้นจะไปออกหมายจับมาก็ไม่เป็นไรผมจะไปมอบตัวเมื่อเรื่องนี้เสร็จแล้วผมไม่หนีไปอยู่ดูไบไม่หนีไปอยู่เขมรไม่หนีไปอยู่ต่างประเทศเพราะผมเป็นคนไทยเคารพศาลไทยเ
มพร้อมที่จะไปสู้คดีในศาลพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจสุดแล้วแต่ศาลจะพิจารณาผมบอกกับพี่น้องว่าอย่าตกใจเพราะอย่างนี้ครับถ้าถึงวันที่จะต้องขึ้นศาลข้อหาว่าไปประกาศว่าจะเป็นรัฐาธิปัตย์จะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีถ้ามันเอาข้อหานี้ไปฟ้องศาลแล้วผมต้องไปขึ้นศาลผมก็จะกราบเรียนกับศาลว่าข้าแต่ศาลที่เคารพพวกนางดอกงิ้วเนี่ยถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามันต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วมันไม่ไปจะให้ผมทำอย่างไรล่ะครับศาลมันจะหน้าด้านนั่งอยู่อย่างนี้ไม่ไปสักทีแล้วอ้างอยู่อย่างนั้นแหละว่ามันต้องอยู่ต้องอยู่ต้องอยู่ก็ศาลเขาบอกว่าไม่ต้องอยู่มันก็บอกมันต้องอยู่ประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยเขาจึงต้องลุกขึ้นประกาศว่าเองหมดอำนาจแล้วเองไม่มีสิทธิ์ใช้อำนาจอธิปไตยนั่นแล้วข้าต่างหากคือปวงประชาชนทั้งหลายนี่แหละคือเจ้าของอำนาจคือเจ้าของรัฐาธิปัตย์ส่วนผมที่เป็นกำนันแก่ๆอยู่เนี่ยเป็นร่างทรงของประชาชนจะให้ประชาชนทั้ง65ล้านมายืนพูดพร้อมกันได้อย่างไรประชาชนก็ต้องสั่งผมที่เป็นร่างทรงว่าให้ปฏิบัติ1 2 3 4 5พูดจา1 2 3 4 5ต่อไปนี้มันก็เท่านี้เองแล้วมันชัดเจนผมได้พูดชัดเจนมีบันทึกวิดีโอไว้ว่าการที่เราจะประกาศรัฐาธิปัตย์นั้นเราจะทำทันทีถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านางดอกงิ้วหมดอำนาจไม่มีอำนาจไม่สามารถเป็นนายกได้ผมจะกราบเรียนกับศาลว่าศาลที่เคารพโปรดเห็นใจหัวใจน้อยๆของคนไทยอย่างพวกผมเถอะในเมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถ้าท่านจะวินิจฉัยอย่างนั้นบอกว่านางดอกงิ้วใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนต่อไปไม่ได้แล้วคำถามว่าแล้วอำนาจนั้นจะไปอยู่ในมือใครถ้าพวกผมเรามวลมหาประชาชนไม่ชิงลุกขึ้นไปบอกซะก่อนว่านี่เป็นอำนาจของมวลมหาประชาชนไอ้พวกนปช.มันก็ลุกประกาศสิครับแล้วมันก็เสร็จมันสิครับอย่างนั้นพวกเรายอมอีกต่อไปไม่ได้ใจนางดอกไม้นางดอกกิ้วมันบอกว่ายังเป็นของมันอยู่อำนาจอธิปไตยหรือจะให้นปช.ลุกขึ้นสวมรอยว่าเป็นของพวกมันไม่มีทางศาลที่เคารพจำเป็นเหลือเกินพวกผมต้องทำนี่ผมคิดเอาไว้เล่นๆว่าถ้าถึงเวลาต้องเป็นอย่างนั้นผมก็จะไปสู้คดีในแนวทางนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องมวลมหาประชาชนพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศถ้าเกิดรู้สึกเป็นห่วงผม
กังวลกับข้อหาใหม่ของผมอย่ากังวลเลยครับออกมาสู้ร่วมกันดีกว่าออกกันมาให้พร้อมเพรียงออกมาสู้กันให้พร้อมเพรียงเมื่อถึงวันนัดหมายที่ว่าเพราะฝ่ายนปช.เขาประกาศแล้วว่าเขาจะมาและเขาจะมามากแล้วผมก็ประกาศสำทับต่อไปแล้วว่าถ้าฝ่ายเรามาน้อยกว่าสู้มันไปได้ผมยอมเลยผมยอมเลยเรามันใจถึงถ้าชีวิตนี้จะต้องอยู่เป็นทาสของมันติดคุกซะดีกว่าง่ายๆคนไม่กลัวอย่างพวกเราไม่ต้องคิดให้มันยุ่งยากแล้วต้องกราบขอความกรุณาอย่าได้มาตั้งแง่ข้อกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ตีความว่าที่ผมพูดว่ารัฐาธิปัตย์หมายความว่าอย่างไรผมจะเป็นจอมเผด็จการคนใหม่หรือยังไงขอโทษเธอทูลหัวอย่าได้คิดเลอะเทอะไปถึงขนาดนั้นเลยไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวทุกคนที่มาร่วมต่อสู้กันนี้เราได้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระแก้วมรกตต่อหน้าพระบรมมหาราชวังแล้วว่าเราลุกขึ้นต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไม่ใช่เพื่อตำแหน่งของตัวเองไม่อยากได้แต่อยากได้คนดีคนที่เขาทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินมาเป็นนายกมาเป็นรัฐบาลแล้วช่วยปฏิรูปประเทศนี้แทนเราทีเราต้องการเท่านั้นไม่ต้องการอำนาจอะไรเลยไม่ต้องการตำแหน่งอะไรเลยขอให้ประเทศนี้แผ่นดินนี้อยู่รอดปลอดภัยเราก็กลับไปนอนบ้านเป็นประชาชนธรรมดามีความสุขแล้วก็จะพูดให้เขาฟังไม่โกรธใครหรอกครับไม่น้อยใจใครด้วยเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราตัดสินใจลุกขึ้นต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินต้องมีคนเห็นด้วยต้องมีคนไม่เห็นด้วยต้องมีคนเชียร์ต้องมีคนแช่งแล้วแต่เพราะเป็นสิทธิเสรีของแต่ละคนคิดอ่านไม่เหมือนกันเพียงแต่อยากจะขอว่าโปรดได้พินิจพิจารณาด้วยความเป็นธรรมก็แล้วกันว่าระหว่างพวกเรามวลมหาประชาชนที่ได้ประกาศตนลุกขึ้นต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อบุคคลคนเดียวก้อนเดียวตระกูลเดียวใครมันเป็นฝ่ายถูกต้องกันแน่การที่พวกเราได้ลุกขึ้นต่อสู้โดยได้อ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและต่อสู้อยู่ด้วยความเคารพในกฎหมายตลอดมา5เดือนเสร็จกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งปากบอกว่าฉันต้องเคารพกฎหมายฉันต้องเคารพกติกาแล้วมันไม่เชื่อเลยสักกฎไม่เชื่อเลยสักกติกาไม่ทำตามกฎไม่ทำตามกติกาใครมันถูกใครมันผิดวินิจฉัยเอาเถอะวันนี้นางดอกงิ้วก็มาให้สัมภาษณ์แดะแดะแดะอีกแล้ว
บอกว่าตัวเองน่ะเคารพกฎหมายตัวเองรักษากฎหมายตัวเองทำตามกฎหมายแล้วขอโทษเดรัจฉานที่ไหนที่ปฏิเสธไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่พวกแกเหรอนี่ยังไงล่ะครับพี่น้องที่ผมได้กราบเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าเอาให้มันชัดกันอีกทีรอดูวันที่ปปช.ชี้มูลรอดูวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วดูซิว่ามันจะแดะแดะว่าอย่างไรนี่ออกมาแล้วครับวันนี้ข้อหาที่บอกว่ามันทำผิดกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวมันก็บอกเลยว่ามันขอความเป็นธรรมขอให้ปฏิบัติเหมือนกับที่ปฏิบัติกับคนอื่นแปลว่าอะไรแปลว่าปูพื้นไว้เลยว่าขณะนี้ปปช.ปฏิบัติต่อมันไม่เป็นธรรมแถมยังให้ทนายไปยื่นคำคัดค้านเปลี่ยนตัวประธานอนุกรรมการคือท่านวิชามหาคุณบอกว่าคนนี้มันไม่เอาแล้วนางดอกกิ้วคนเคารพกฎหมายคนเคารพกติกาทำกันอย่างนี้เหรอแถมยังตั้งประเด็นอีกว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้วินิจฉัยว่ามันจะสิ้นสภาพนายกหรือเปล่ามันบอกว่าเรื่องนี้ศาลปกครองได้มีคำวินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุดแล้วและครม.มีมติคืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตามที่ศาลปกครองได้วินิจฉัยแล้วทำไมศาลรัฐธรรมนูญจึงรับกรณีนี้มาพิจารณานี่ตั้งแง่แล้วแล้วก็ยังพูดอีกว่าข้อ2มันน่ะสิ้นสภาพการเป็นนายกแล้วตั้งแต่ตอนที่ยุบสภาตอนนี้เพียงปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอการเลือกตั้งนี่มันหัวหมอเหมือนกันนะนางดอกกิ้วมันแบะท่าแล้วว่าถ้าปปช.ชี้ว่ามันผิดมันไม่รับถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามันผิดมันไม่รับนี่ยังไงล่ะครับที่เขาเรียกว่ามือถือสากปากถือศีลแหละนางดอกยิ้วนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยเที่ยวนี้แหละจะได้เอาสากยัดปากมันสักทีปากมันกว้างนักด่าไปทั่วเลยทั้งด่าปปช.ทั้งด่าศาลรัฐธรรมนูญผมถึงบอกว่าพี่น้องทั้งหลายเราสู้มา5 เดือนกว่าแล้วรอได้รอให้มันจะชัดเจนแจ้งเลยผมจึงได้นัดหมายพี่น้องทั้งหลายไงครับเตรียมตัวสะสางภารกิจไว้เสร็จมาเที่ยวนี้สู้ยาวเลยเอาแพ้เอาชนะกันเลยเพราะว่าถ้าเราไม่สู้จนชนะอีนางดอกไม้นี่ก็จะนั่งรอการเลือกตั้งไปจนถึงชาติไหนก็ไม่รู้
มาจากนั่งคลมเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ที่เลวมากให้รัฐมนตรีต่างประเทศจอมสลือของมันไปฟ้องทั่วทั้งโลกว่าระบบศาลของประเทศใช้ไม่ได้ศาลรัฐธรรมนูญใช้ไม่ได้องค์กรอิสระใช้ไม่ได้เป็นเครื่องมือของพวกเรามวลมหาประชาชนดูมันทำกับประเทศไทยผมต้องเรียนกับพี่น้องครับศาลสถิตยุติธรรมก็ดีศาลรัฐธรรมนูญก็ดีปปช.ก็ดีองค์กรอิสระทั้งหลายทั้งปวงก็ดีเป็นเครื่องมือตามรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนนี่มันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้สมคบกันต่างคนต่างทำหน้าที่นี่ถ้าเราสมคบกันเราสั่งได้เราสั่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไล่มันออกตั้งแต่วันนี้แล้วจะต้องรอทำไมอีกตั้งนานนี่เราก็สั่งไม่ได้แล้วเราเองเนี่ยไม่อยากรอด้วยซ้ำไปจนถึงคำวินิจฉัยถ้าไล่มันออกด้วยตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ทำไปแล้วตั้งแต่วันนี้แล้วแต่ว่าคนอย่างมันไม่มีความละอายไม่มีจริยธรรมของความเป็นนักการเมืองมันด้านลูกเดียวไม่มีผู้นำที่ไหนในโลกที่คนเป็นล้านคนออกมาขับไล่แล้วไปยังเดินตะเล็ดแต่แต่อ้อรอไปทุกวัน มีแต่คนนี้แหละครับนางดอกยิ้วนี่แหละเป็นพันธุ์พิเศษจริงๆด้านที่สุดดื้อที่สุดแล้วก็ตอแหลที่สุดมันทำผิดกฎหมายทุกเรื่องทุกวันแต่มีปากออกมาบอกว่าดิฉันเคารพกฎหมายดิฉันทำตามกฎหมายพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเรื่องประชาธิปไตยนี่เป็นเรื่องยาวเอาเรื่องความเชื่อถือทางเศรษฐกิจก่อนโน่นเบี่ยงประเด็นไปโน่นแล้วแล้วก็พูดว่าไงไหมครับพี่น้องนางดอกกิ้วมันบอกว่าขอให้คนไทยทั้งหลายร่วมกันคิดหาทางออกให้ประเทศไทยผมจะบอกทางออกให้คุณนางดอกกิ้วทางออกของประเทศไทยคือคุณออกไปก่อนแล้วที่เหลือทำได้เองเราทำกันได้เองทางออกของประเทศไทยมีประตูเดียวคือนางดอกงิ้วและสมุนบริวารโจรทั้งหลายต้องออกไปให้พ้นหูพ้นตาเสียทีแผ่นดินนี้จะได้สูงขึ้นแผ่นดินนี้จะได้เจริญขึ้นลูกหลานเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขยิ่งขึ้นเข้าใจไหมนางดอกงิ้วแล้วขอย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งดื้อไปเถอะด้านไปเถอะถ้าเมื่อถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะนั่งในตำแหน่งนั้นอีกต่อไปเราจะจัดการกับเธอเองแล้วบอกให้รู้เมื่อถึงวันที่ประชาชนชนะจนถึงวันนั้นทรมานทรกรรมประชาชนไปถึงวันนั้น
แล้วประชาชนชนะยึดทรัพย์หมดทั้งตระกูลดำเนินคดีหมดทุกเรื่องหนีไปเมืองนอกทันก็ไปไม่ทันก็เข้าคุกคดีความของเธอมันยาวเป็นหน้ากระดาษแล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้จะเอาคดีความทั้งหลายมาอ่านให้พี่น้องฟังว่าอีนางดอกไม้ทำอะไรผิดไว้บ้างโดนดำเนินคดียังไงบ้างแล้วจะมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นดื้อได้ดื้อไปด้านได้ได้ไปด้านไปแต่ว่าเรามวลมหาประชาชนก็จะสู้ของเราอย่างนี้ชัดเจนเปิดเผยบอกไว้ล่วงหน้า แล้วจะมาเล่นแง่ว่าการที่สุเทพออกมาพูดจาอย่างนี้เป็นขบถแล้วก็ที่พวกเองประกาศแบ่งแยกดินแดนย้ายเมืองหลวงเนี่ยเองไม่บอกว่าเป็นขบถเลยอย่างนั้นอ่ะฮะนี่ผมบอกว่าถ้าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเขาวินิจฉัยว่านางดอกงิ้วอยู่ในตำแหน่งต่อไปไม่ได้แล้วยังด้านจะอยู่วันนั้นเราถึงต้องจัดการเนี่ยเราก็ขออนุญาตกราบเรียนให้กับพี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าผมไม่กลัวอะไรเลยเบิกบานใจไม่สนใจมันจะเห่าหอนของมันยังไงก็เชิญต่อให้ทาริศมันไปตั้งข้อหายังไงก็ได้ทั้งนั้นและกราบเรียนแล้วว่าเราเคารพกฎหมายออกหมายจับตอนนี้ยังไปไม่ได้เพราะยังสู้ไม่ถึงที่สิ้นสุดสู้จนถึงที่สุดแล้วไปมอบตัวแน่นอนไม่หนีสู้คดีต่อไปเป็นไรเป็นกันกราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพผมคงต้องพูดเรื่องนี้ซ้ำๆซากๆบ่อยๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศที่เคารพรักทั้งหลายได้ครุ่นคิดพิจารณาถ้าท่านเกลียดกำนันสุเทพเหมือนที่พวกนปช.เขาว่าวันผมนัดหมายท่านก็นอนบ้านผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าท่านรักชาติรักแผ่นดินท่านเห็นอันตรายของบ้านเมืองท่านเห็นว่าไอ้พวกนางดอกงิ้วมันแข็งข้อต่อกฎหมายบ้านเมืองปล่อยไว้ไม่ได้ต้องออกมาช่วยกันต้องมาช่วยกันผมไม่มีฤทธิ์ไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะไปบังคับขืนใจพี่น้องประชาชนได้แต่กราบเรียนความเป็นจริงจากหัวใจให้พี่น้องได้กรุณาไปคิดพิจารณาก็แล้วกันว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายจะยอมอยู่ภายใต้ทรราชมีคนแบบพวกนปช.คอยออกมาคุมขู่คุกคามรังควานชีวิตคนไทยหรือพี่น้องประชาชนคนไทยจะตัดสินใจออกมาร่วมกันแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองด้วยมือของประชาชนเองขอกราบฝากให้ช่วยคิดพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจก็แล้วกันครับสำหรับพวกเราครับกองหน้าของมวลมหาประชาชนทั้งหลายเราก็ต้องขยันอดทนเดินหน้าปฏิบัติภารกิจของเราต่อไปเราจะไป
หาพี่น้องข้าราชการทั้งที่เป็นพลเรือนทั้งที่เป็นตำรวจทั้งที่เป็นทหารไปด้วยใจบริสุทธิ์ไปด้วยใจซื่อแล้วพูดกับเขาตรงไปตรงมาเขาจะพินิจพิจารณาตัดสินใจอย่างไรก็สุดแล้วแต่ใจของเขาพรุ่งนี้ไปครับปรับเวลานิดหน่อยเพราะไปไม่ไกลนักพรุ่งนี้ล้อหมุนตอนเวลา10:30ครับ10:30ออกช้ากว่าวันนี้ครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องครับแล้วผมรับรองว่าพรุ่งนี้สนุกแน่นอนพี่น้องจะตื่นตาตื่นใจแน่นอนพรุ่งนี้โฆษณาไว้เป็นการล่วงหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ